และเรื่องของเทคนิคการเล่นเหรอพี่ทุกวันนี้มือกองใหม่ๆกันอย่างนี้ถ้าเทียบกับสมัยก่อนโหยทุกวันนี้ดีกว่าเป็นร้อยเท่าและมุมหนึ่งคือมุมแรกเลยมีให้ดูแค่คุณเขียนชื่อแค่นั้นเองคุณจะรู้เลยว่าใครเล่นอะไรยังไงแค่เล่นยังไงแค่เขียนว่าดัมโซโล่ขึ้นมาเป็นสิบเป็นร้อยให้เราเห็นแต่ก่อนไม่มีครับแล้วพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของมือกลองเนี่ยพี่อย่างมือกลองกลองสมัยก่อนสมัยโบราณกับกลองสมัยนี้เนี่ยมันเหมือนกันไหมพี่วิธีไอเดียการเล่นเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปคนสมัยก่อนจะเป็นสร้างริทึมทำให้เกิดกรุ๊ปโซโล่ชัดเจนทุกอย่างเทคนิคเท่าที่เรียนรู้ได้ผมแต่ผมก็เชื่อว่าคนสมัยก่อนก็ไม่ได้เรียนมาจากไหนเหมือนกันจะต้องค้นคว้าด้วยตัวเองเหมือนที่ผมเป็นแต่เดี๋ยวนี้มันมีโรงเรียนเด็กรุ่นใหม่มีการเอาดนตรีแต่ละอย่างมาผสมกันมันก็เลยเปลี่ยนไปเยอะส่วนตัวเรารู้สึกว่าถ้าเราสามารถเปิดกว้างให้กับดนตรีทุกประเภทมันจะเป็นผลดีกับเราแล้วมันจะเป็นโอกาสที่ดีด้วยดนตรีมันไม่ได้เรียนรู้จบภายในแนวเดียวอะทุกวันนี้พี่เล็กยังเรียนรู้เรื่องของกลองใหม่ๆอยู่บ้างไหมพี่ก็ยังศึกษาอยู่ศึกษาเขาใช้คำว่าศึกษาดีกว่าแล้วก็มันมีเรื่องของความอยากจะเล่นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเล่นได้ไม่ดีได้เล่นได้แย่มากเรายังอยากจะเล่นได้อยู่เราก็เลยต้องบางทีเราก็ซ้อมๆยังศึกษาอยู่เรื่อยทีถ้าถามถึงตัวพี่เล็กว่าพี่เล่นมาหลายแนวแล้วไงถ้าจะแนะนำให้คนมองพี่เล็กเนี่ยจะบอกว่าพี่เล็กเป็นแนวไหนเป็นยังไงถามยากไหมพี่โอ้เป็นเคป๊อปมั้งเอาจริงๆดิพี่เอาจริงๆโอเคพี่ถนัดที่สุดก็ได้สิ่งที่ถนัดที่จะเล่นมากที่สุดคือแจ๊สมากกว่าเป็นฟิวชั่นเป็นลาตินแต่ทุกคนจะมองว่าผมเล่นไปในเรื่องของเรเก้ซะมากกว่าจริงๆแล้วเรเก้เนี่ยมันไม่ได้ยากในเรื่องของการเล่นครับมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าแต่การเล่นที่มันยากจริงเนี่ยมันจะเป็นพวกลาตินพวกสวิงพวกเนี่ยพวกมียากมีกีตาร์นี่เพลงเธอร้องเราสองเต้นโยจากการเริ่มต้นของตัวเราเองขึ้นมาคือเราเรียนไม่จบต้องไปเล่นดนตรีก่อนแล้วก็ต้องกลับมาเรียนทีหลังเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าผมเองยังเรียนไปด้วยทุกวันนี้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วตอนนี้ทำปอโทอยู่อ๋อไม่ธรรมดาแล้วครับเออคิดดูเลยแต่ก็คืออายุป่านนี้แล้วซึ่งมันสายมากแต่ก็ยังคิดว่าสำหรับเรามันไม่ได้สายเกินไปสำหรับตัวเรามีจุดมุ่งหมายของชีวิตว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรการเล่นดนตรีเหมือนกันการเรียนดนตรีเหมือนกันมันไม่ได้หมายถึงว่าคุณมาเรียนดนตรีคุณจะแค่จบออกไปเป็นนักดนตรีกลางคืนแค่ไปออกอัลบั้มเท่านั้นการต่อยอดของคนที่เรียนดนตรีอ่ะมันมีเยอะมากคุณไปเป็นอาจารย์ก็ได้คุณไปทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับสถาบันของดนตรีทุกวันนี้ต้องการบุคลากรที่รอบรู้เพื่อไปสอนจริงๆไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนใครก็ได้เก่งหน่อยก็เอามาสอนเด็กๆแต่ทีนี้เขาต้องการคือคนที่มีความรู้ที่ดีๆเลยการสอนไม่ใช่แค่เข้าไปแต่งตัวดีๆเข้าไปสอนเด็กแล้วก็ไปอยู่ในห้องเรียนไม่ใช่พอเราไปสอนปุ๊บเราจะรู้เลยว่าพอเราสอนปุ๊บเราจะต้องสร้างงานเพื่อวิธีการสอนมันเยอะมากครับเนี่ยพอผมไปสอนแล้วผมรู้ว่าผมไม่ได้แค่มีแค่ตำราหนึ่งเล่มมันกลายเป็นว่าผมจะต้องไปทำผลงานให้เด็กได้ดูด้วยซ้ำไปว่าเนี่ยผมสอนพวกคุณอ่ะผมได้อะไรไม่ใช่แค่ผมสอนพวกคุณอย่างเดียวพวกคุณก็สอนผมเหมือนกันฝากถึงผลงานของพี่ดีกว่าครับตอนนี้มันท้าทายนะครับว่าพี่จะมีอะไรออกมาอะไรติดตามได้ยังไงได้ Facebook ก็ได้ตอนนี้ก็มีเล็กซีโบนแฟนเพจติดตามผลงานได้ Facebook ในทาง Facebook หรือไม่ก็ YouTube ก็ได้เขียนคำว่า
อลินแจ๊สแบนด์จะเป็นแบนด์แจ๊สปานพุ่มโปรเจกต์อันนี้ฝากปานพุ่มโปรเจกต์ไว้ด้วยครับอีกไม่นานจะมีผลงานออกมาตอนนี้รู้สึกว่าที่ผ่านมาทำให้คนอื่นมาเยอะตอนนี้จะทำของตัวเองบ้างฝากด้วยครับโอเคครับนั่นก็คือพี่เล็กทีโบนลินปานพุ่มนะครับก็ร่วมงานกันมาผมเคยร่วมงานกับพี่เล็กอยู่หลายปีเหมือนกันทั้งกับทีโบนกับพี่โอทีชัยเดชหลายอย่างวันนี้ก็ได้ข้อคิดอะไรดีๆมากมายน้องๆที่เป็นมือกลองก็น่าจะเก็บเอาความรู้ประสบการณ์ไปใช้ได้นะครับก็ไงก็ขอขอบคุณพี่เล็กไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ